สวัสดีค่ะกลับมาพบกันสาบ้าเกมนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างนะเข้าสู่พาร์ทที่2ของ Final Fantasy 13หลายคนก็คงรอคอยมาเกือบอาทิตย์ขออภัยกันด้วยค่ะที่ว่างานนี้เนี่ยมาปล่อยเทปช้าจนเกินไปเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเขียนบทความลงเว็บไซต์ปกติของ Play Inter เนี่ยนะเว็บไซต์อัปเดตข่าวเกมต่างประเทศหรือว่าจะเป็นทั้งล่าสุดที่บอกกันไปในเทปก่อนนะคะว่ากำลังเขียนบทความให้กับวิทนี่ออนไลน์มันก็เลยงานเยอะไปหมดเลยไม่ค่อยมีเวลามานั่งแคสเกมเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้กันด้วยนะคะมาเรามาย้อนอดีตในพาร์ทที่1ก่อนสักนิดนึงแล้วกันนะคะซึ่งตอนนี้ซัสแล้วก็ไลนิ่งเนี่ยเดินทางเข้าไปในโบราณสถานรวมไปถึงทั้งสโนทั้งโฮปแล้วก็ไวลาเนี่ยก็เดินทางเข้าไปในโบราณสถานด้วยเช่นกันโดยไลนิ่งกับสโนเนี่ยก็คือมีเนื้อหาหลักนะคะคือตามหาน้องสาวคือไลนิ่งตามหาน้องสาวคือเซราส่วนสโนเนี่ยตามหาเมียส่วนโฮปก็ตามหาสโนเพราะว่าคิดว่าตัวสโนเนี่ยไปทำให้เป็นคนทำให้แม่ของโฮปเสียชีวิตนั่นเองนะคะงานนี้จะเป็นไงต่อไปคงต้องไปติดตามกันในพาร์ทที่2ค่ะหลายคนคงจำได้ในพาร์ทก่อนที่ตัวสโนตัวโฮปแล้วก็เวลาเนี่ยขึ้นแอร์ไบรท์นะคะแล้วก็เดินทางมาที่โบราณสถานงานนี้จะเป็นไงต่อไปของต้องติดตามกันต่อไปやっぱりいないかいたら変ですよนะตัวเวลาถามว่าไม่เห็นมีใครอยู่แถวนี้เลยนะคะตัวฮอปก็บอกว่าถ้าเธอเห็นอยู่นี่สิถึงจะแปลกเพราะว่าแม้แต่ทหารก็ยังรู้เลยว่าไม่ควรเข้ามาใกล้ฟันชิของพันส์นะคะเพราะว่าต้องการถ้าสมมติเข้ามาใกล้จนเกินไปเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นลูซิไปก็ได้เหมือนกันทุกอย่างก็จะจบทั้งเขาเรียกว่าทุกอย่างก็จะจบทันทีที่บอกว่าจบทันทีนั่นหมายความว่ายังไงเหรอตัวฮอปก็บอกว่าคุณไม่เคยได้ยินหรือไงคือฮอปก็ถามไปว่าคุณชื่ออะไรด้วยล่ะเวลาก็แนะนำตัวฉันชื่อวานิลาส่วนโฮปก็แนะนำตัวเหมือนกันถามว่าชื่อโฮปไงโฮปก็บ่นพึมพำออกมานี่ค่ะประมาณว่านี่เราพวกเรากำลังคิดจะทำอะไรกันอยู่นี่ค่ะตัวเวลาก็บอกว่าก็ฉันจะมาตามฉันว่าเราไปตามหาผู้ชายคนนั้นก่อนเถอะก็คือหมายถึงสโนนั่นเองนี่ค่ะแหมงานนี้เวลาเธอแบบเป็นสาวเปรี้ยวแก่นกล้าซะเหลือเกินคุณเวลาจะทำอะไรซึ่งเวลาก็ไปเจอสิ่งหนึ่งค่ะซึ่งก็คือเหมือนกับประมาณคล้ายๆกับเป็นเบ็ดตกปลาซึ่งเธอมาใช้เป็นอาวุธประจำตัวนั่นเองนะคะส่วนอาวุธของโฮปก็คือบูมแรงนั่นเองมาช่วยไม่ได้สินะแล้วก็ต้องมาจัดการกันสักทีงานนี้ก็คือไม่มีอะไรมากค่ะกดตัวก็กดปุ่มโออย่างเดียวเพราะยังไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวไงยังไม่ต้องใช้สมองมากนะจัดการไปเรื่อยค่ะเรียบร้อยเอาล่ะคราวนี้เรามาสำรวจบริเวณก่อนนะคะย้อนกลับไปทางเดิมเก็บไอเทมให้เรียบร้อยเก็บได้เงินมาก็เหมือนกับไม่คุ้มค่าคุ้มเสียสักเท่าไหร่30กิลเอามาเพื่ออะไรเนี่ยสำหรับในภาคนี้ Final 13เนี่ยจะบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันดูแปลกกว่าเดิมก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีนะโปรชั่นซึ่งโปรชั่นเพิ่ม HP เนี่ยจะมีแค่1อันเท่านั้นนะคะคือแบบเพิ่มทีละ150ที่จะ150ถึงนี้ก็200แต่คิดว่าน่าจะเป็น100น่าจะ150มั้งถ้าจำไม่ผิดจริงๆนะซึ่งในภาคอื่นๆเนี่ยมันก็จะมียาที่เพิ่ม
ทุกอย่างแต่งานนี้ภาคนี้ไม่มีค่ะมีแค่อันเดียวแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะเอาจริงจัดการโปสเตอร์กลุ่มนี้ให้เรียบร้อยด้วยค่ะจอมตีข้างหลังสำหรับการจอมตีมอนสเตอร์ข้างหลังเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะทำเบลสกับมอนสเตอร์ตัวนั้นได้นะคะโอเคเมื่อฆ่าเสร็จเรียบร้อยก็เก็บของโดยก็แล้วกันได้พอใช้ไหมสิแอนฟังนะไม่มีของให้เก็บก็ไม่ต้องฆ่าค่ะเดินทางต่อไปเลยมาเหมือนเดิมค่ะกดโอรัวยังไม่ต้องทำอะไรแม่ศัตรูมันเอาจริงๆนะพี่สาวบาเกมคิดว่าศัตรูมันยังไม่น่ากลัวขนาดต้องอะไรมากไหมเรียบร้อยค่ะเก็บของนี่ไงนี่นี่เบ็ดฟ้าสุนัขเอาจริงๆนะคือมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสติ๊กที่ยืดได้มากกว่าแต่ว่าอาวุธสุดยอดของไวลาเนี่ยถ้าสมมติอัปเกรดเป็นระดับสูงสุดนะคะค่อนข้างสวยใช้ได้เหมือนกันเลยเก็บให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะกลัวคุณไม่ได้สก์พบก็ถามวานิลาค่ะว่าคุณไม่กลัวหรือยังไงนะเวลาก็ตอบไปว่าทำไมฉันต้องกลัวด้วยล่ะพบก็ตอบไปว่าก็เพราะคุณไม่เข้าใจในสิ่งเวลาก็เลยพูดประมาณว่าฟันชีและลูชีของพันส์ก็คือศัตรูนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องไปยังจักต้องไปจักพันส์ก็เพราะว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ฟันชีเนี่ยต่างก็ถือว่ามีความเป็นอันตรายเหมือนกันใช่ไหมล่ะและนี่คือแผนรอบฆ่าฉบับล้างบนทินฉบับย่อยๆหรือเปล่าล่ะนี่คือสิ่งที่ฉันพูดถูกต้องไหมตัวฮอปก็บอกว่าถ้าเราถูกจับได้แล้วก็เราต้องถูกส่งไปยังพันส์แน่ๆเลยเวลาก็ตอบว่าทำไมล่ะทำไมน่ะหรอก็เพราะว่าพันเนี่ยก็คือนรกดีๆนี่เองเวลาก็ปลอบใจโฮว่าไม่เป็นไรนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงสโนว์เนี่ยสโนว์ก็เรียกหาเซราว่าเซราเธออยู่ที่ไหนนะอดทนไว้แล้วกันอดทนไว้ก่อนละกันฉันกำลังมาช่วยแล้วอื้อหือฮีโร่จริงๆฮีโร่ของเธอกันจะไปช่วยอยู่นี่ล่ะนะน่าขำซะสิงอะไรをどうにかしろってことかตอนนี้กลับมาบังคับในเรื่องของสโนว์กันบ้างนะคะงานนี้ก็สำรวจให้ทั่วนะจะมีของให้เก็บเหมือนกันทีนี้เดินให้ทั่วก่อนนะคะตอนนี้มีของให้เก็บช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีศัตรูอะไรแบบน่ากลัวนะคะได้โพชั่น2ขวดเก็บไปเดินทางไปเรื่อยจัดการศัตรูค่ะมีน้องถามคนหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าสโนว์เนี่ยทำไมในฉากปกติที่เป็นฉากการเดินขึ้นไหวเนี่ยทำไมถึงไม่เห็นลายของชุดเกราะนะคะคิดว่าทางสไควร์นี่เขาคงไม่ได้ออกแบบในส่วนนั้นเวลาในช่วงเนื้อเรื่องปกตินะคะออกแบบแค่ตอนที่เป็นฉากสู้เท่านั้นเองนี่อยากจะเห็นชุดของสโนว์ระดับสูงเหมือนกันนะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกกันไปว่ายังไม่เคยอัพชุดหมายถึงว่าสายหมัดของสโนว์อาวุธเนี่ย
ต็มเป็นระดับสุดยอดสักทีเพราะปัญหาแพลตินัมในการเอาไปขายยากยากจริงๆ บางทีเมื่อก่อนเวลาถ้าสมมติที่สามเกมเล่นจบเนี่ยก็คือจะไปตีเต่าหาของมาขายบางทีตีสองชั่วโมงเนี่ยได้ไม่กี่เม็ดเองนะน่าเศร้าใจจริงๆโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็สำรวจค่ะมาติดกันเลยเซราเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยเป็นการเดินทางไปยังจุดอื่นๆได้ก็เหมือนกับเปิดแหล่งพลังงานของในโบราณสถานนะคะให้สามารถที่จะเปิดลิฟต์เปิดประตูเปิดประตูต่างๆได้กลับมาที่ไลนิ่งกับซัดกันดีกว่าซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าประตูที่มีเครื่องหมายเนี่ยของฟันชีเนี่ยปิดกั้นไว้อยู่นะคะตัวซัดก็บอกว่ามันยังไม่ยอมเปิดอีกหรือไงฉันว่าประตูมันชนะเธอแล้วล่ะจากนั้นไลนิ่งก็พูดบ่นกับตัวเองนะคะว่าทำไมเราถึงไม่ฟังเธอนะไลนิ่งก็บอกว่าพี่ผิดเองมันเป็นความผิดของพี่เองนะซัดก็บ่นประมาณว่าเธอพูดอะไรเนี่ยไลนิ่งก็ประมาณว่าอุดหูของนายซะซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยประมาณว่าไลนิ่งกับบ่นนึกถึงของน้องสาวตัวเองแต่คือเจ้าซัดเนี่ยกับเข้าใจประมาณว่าไลนิ่งเนี่ยเขาจะระเบิดประตูซัดก็เลยประมาณว่าเอาเลยจัดการซะระเบิดมันเลยไลนิ่งก็ยังบ่นกับตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะคะว่าฉันผิดไปแล้วล่ะฉันเสียใจจริงขอให้ฉันเข้าไปเถอะในตอนแรกที่ประตูไม่ยอมเปิดนะคะซึ่งจริงประตูที่เปิดเนี่ยก็คือสโนอ่ะไปเปิดสวิตช์ให้ประตูมาทำงานเองนะสัตว์ก็อุทานออกมาว่าเธอทำได้ยังไงนะคะแอบน้อยใจเหมือนกันนะว่าอย่าเมินเฉยกันสิอะไรสักขนาดนั้นเอาล่ะมาบังคับในตัวละครของไลนิ่งเหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปเลยแม่มันจะลุกแม่ทั้งหลายช่วงนี้ไม่มีอะไรมากค่ะฟังไปเรื่อยพอเนื้อเรื่องยังไม่ใช่แบบบูล้างผ่านเหมือนนี้พาตอบต่อไปนะช่วงเริ่มต้นก็คือเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องมากกว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้ไลนิ่งเนี่ยกลายเป็นลูซินะคะคงต้องดูกันไปเรื่อยละกันจัดการสตูให้เรียบร้อยโอเคจะบอกว่าซัดเนี่ยเป็นตัวละครที่มีค่าสเตตัสเนี่ยน้อยที่สุดในกลุ่มนั้นเพราะจากลองที่ลองดูนี่ค่ะถึงแม้ว่าจะมีความสามารถมากกว่าคนอื่นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยแต่ในเรื่องของพลังโจมตีค่อนข้างต่ำกว่าตัวละครอื่นเยอะเลยทีเดียวจากการกลุ่มนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องเอาของส่วนเกรดอัมบิลิตี้เนี่ยก็คงประมาณว่าถ้าสมมติเราอยากจะให้มันเพิ่มจริงๆเนี่ยก็ต้องผ
ผ่านบอสใหญ่ในแต่ละตัวนะคะรวมไปถึงการปลดเขาเรียกว่าไงดีปลดตามเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมีโออีกหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆอธิบายนี่คงแบบบอกไม่หมดจริงๆค่ะหรือว่าถ้าสมมติอยากจะได้มาอีกสักหนึ่งเกรดเนี่ยปกติถ้าสมมติจบถึงจบเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยนะคะก็ได้ประมาณสัก5เกรดเนี่ยถ้าอยากจะได้เกรดที่6ก็จะเป็นต้องอัพอาวุธเนี่ยให้เป็นระดับสูงสุดก่อนถึงสามารถที่จะได้เกรดที่6เพิ่มไปอีก1เกรดนะคะกลายเป็น6เกรดจาก5ช่วงนี้ตีไปเรื่อยค่ะไม่ต้องสนใจให้คนชั้นสนั่นสรุปเพิ่ม150นะคะตอนแรกคิดว่า200แล้วขออภัยด้วยแล้วกันเบรกเรียบร้อยแล้วก็จัดการค่ะในช่วงกลางๆในเรื่องเนี่ยเอาจริงๆนะคะตัวซัดคือเป็นตัวละครที่มีความสามารถมากพอสมควรเพราะมีเวทเพิ่มความเร็วเพิ่มพลังโจมตีต่างๆมาแม่มากมายซึ่งถ้าให้ใช้คู่กันจริงๆก็คงจะใช้ไลนิ่ง1ตัวแล้วก็ซัสแล้วก็โฮปนะคะซัพพอร์ตที่ดีเยี่ยมจริงเอาล่ะเดินทางขึ้นมาข้างบนส่วนตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะคะในช่วงในเรื่องของเกมเนี่ยก็คงมันต้องยกให้กับฟางเพราะรู้สึกว่าฟางนี้พลังโจมตีเยอะมากซึ่งพอๆกับไลนิ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไลนิ่งมี2 อย่างจะเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยอยู่ที่อาวุธเริ่มต้นมากกว่าสมมติคุณอยากจะเพราะว่าไลนิ่งเนี่ยมีความสมดุลคือทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทนะคะแต่ถ้าถามเนี่ยจะให้เอาแบบไหนดีแล้วแต่เพื่อนๆเล่นดีกว่าเพราะว่าจริงๆความสามารถของไลนิ่งก็คือมี3สายนะคะคือ Attack มีสนับสนุนเพิ่ม HP แล้วก็รวมไปถึงพลังเวทอยู่3อย่างก็คือถ้าสมมติคุณอยากจะให้อาวุธของคุณมาดีจริงเนี่ยก็ต้องใช้อาวุธเริ่มต้นก่อนแล้วกันค่ะอันนี้จัดการตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่ตายก่อนเนี่ยดิดาบใหม่ไหมคะกาดิโอสส่วนการเพิ่มเกรดของเขาเรียกว่าอะไรนะขออภัยที่นึกชื่อเกรดข้างบนมุมขวาบนไม่ออกนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราอยู่ในช่วงในเรื่องเนี่ยยังไม่ได้เขาเรียกอะไรนะพวกอัฟติมานะคะก็ไม่ต้องไม่ตกใจคืออยากจะเพิ่มเกรดไวๆเนี่ยเอาเวละสวยแล้วสิเอ้ยตัวก็ได้ชึบชึบเมื่อกี้เพิ่ม HP ไม่ทันค่ะมาจัดการโอเคเพิ่มก่อนค่ะแล้วค่อยบูต่อมาพูดถึงเรื่องของเกรดต่อละกันคือถ้าสมมุติเราอยู่ในโหมด Attack เนี่ยเกรดจะขึ้นช้ากว่าค่ะแต่คือมันจะช่วยลดในเรื่องของอัตราการลดลงของเกรดเนี่ยช้าลงแต่ถ้าสมมุติอยากจะเพิ่มเกรดให้ไวขึ้นให้มันขึ้นเบลดสถานะเบลดเนี่ยก็ต้องใช้เวทโจมตีศัตรูไปเรื่อยมันจะขึ้นไวกว่าการใช้ Attack โจมตีปกติค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยศัตรูบางตัวก็จะมีค่าพลังป้องกันในการขึ้นสถานะเบรดเนี่ยช้างานนี้ก็คือต้องมีการใช้ดีบัฟต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายต้องดูกันไปเรื่อยค่ะเทคนิคจะมีให้เรื่อยก็แล้วกันกลับมาที่สโนว์อีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละนะสำรวจให้ทั่วก่อนมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเพราะจริงๆนะช่วงแรกเนี่ยจำไม่ค่อยได้แต่คือสำรวจบ้างก็ดีค่ะเพราะว่าตัวในแผนที่ไม่ได้บอกว่าตรงไหนมีของให้เราเก็บไงนอกจากเราจะไปสำรวจเองโพชั่นอีก2ขวด
ดินเดินเดินมาจัดการกับมอนสเตอร์กลุ่มนี้ค่ะต้องเคลียร์ทางกันก่อนนะคะโอเคชิบส่วนตัวที่มี HP สูงสุดในช่วงเริ่มต้นเกมนี่คงต้องยกให้สุดสนอยจริงเพราะว่าการที่เราจะอัพสเตตัสของสโนในแต่ละจุดแต่ละพลอยเนี่ยถ้าสมมติเจอพลอยที่เพิ่ม HP นี่คือจะเพิ่มเยอะกว่าคนอื่นๆนะคะบางทีเพิ่มทีละ300ถึง500อัพขึ้นไปเลยเยอะมากจริงๆส่วนตัวละครอื่นๆจะเพิ่มทีละ120มั่ง80มั่งยิ่งคือไม่ได้หรือว่า200นี่นะคะไม่ได้เพิ่มเยอะเหมือนกับตัวละครของสโนส่วน HP ที่เยอะรองมาจากสโนคงต้องเป็นฟางนี่คือออกแนวบูบุ่นนะคะส่วนในเรื่องของพลังเวทนี่ก็คืออยู่ที่คุณต้องใช้อาวุธมากกว่า คือนะสนนได้ยินเสียงว่าเสียงเจ้าหมอนั่นไม่ใช่ยังไงยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นฮีโร่อีกหรือไงเนี่ยやっぱりあいつだ何がヒーローだซึ่งจากนี้เวลาก็เห็นว่าประตูเนี่ยได้เปิดทางเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยชวนสโนก็ชวนโฮไปว่าโอเคเราไปกันเถอะโฮก็ถามว่าแล้วคุณจะทำอะไรเนี่ยเวลาก็ถามว่าเธอต้องบอกเขาเนี่ยเรื่องที่เธออยากจะพูดเนี่ยโฮก็บอกว่าถ้าผมบอกไปเนี่ยสโนก็เลยเวลาก็ได้ถามว่าเธอรู้ไหมบางทีเราก็ต้องหนีความจริงบ้างนะมันไม่ผิดหรอกไม่เป็นไรเตรียมตัวพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็บุกกันต่องานนี้จะสู้ศัตรูก็ได้ไม่สู้ก็ได้นะตรงนี้มีไอเคมไม่เก็บก็ต้องสู้ค่ะเพราะขวางทางเรากดไม่ได้ 4 ตัวทีเดียวก็มีแอบคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าสมมติภาคนี้เนี่ยเขาสามารถให้เราบังคับได้ทั้งหมดก็คงจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเสียดายที่สุดว่าเราบังคับให้ตัวละครตัวหลักตัวเดียวแล้วถ้าสมมติตัวละครหลักตายแต่ตัวอื่นไม่ตายเนี่ยเกมก็โอเวอร์ทันทีนะค่อนข้างออกจะแปลกสำหรับบางคนที่เป็นแฟนซีรีส์ของ Final Fantasy นะคะรู้สึกว่าจะได้ยาบัฟมั้งอันนี้จริงด้วยได้ยาบัฟเพิ่มพลังโจมตีกายภาพพลังเวทมนต์แล้วก็เพิ่มให้เก่งขึ้นช่วงแรกไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเอาไปใช้ช่วงหลังมากกว่าช่วงหลังนี่คือถ้าจะมีบัฟในช่วงต่อสู้นี่ลำบากหน่อยเพราะว่ามันใช้เวลากว่าจะครบนะรวมไปถึงบางทีเจอที่เป็นตัวสตูที่ค่อนข้างตีแรงเนี่ยเหนื่อยสู้เอาวิธีนี้ดีกว่าจัดการให้เรียบร้อยสตูที่ขวางทางมาเข้าประตูไปเลยมีน้องฝักน้องมาหาเฝ้าสมบัติอยู่ก็จัดการซะนะคะยูดานวานัสเดโยชิปส่วนมาพูดถึงในเรื่องตัวละครต่อกันดีกว่าตัวละครตัวใดที่มีพลังโจมตีเวทสูงสุดเนี่ยถ้าให้นับระหว่างเวลากับโฮปเนี่ยสามารถเกณฑ์เชียร์โฮปเนี่ยเพราะรู้สึกอาวุธสูงสุดยอดของโฮปเนี่ยมันเป็นอาวุธแบบบ้านๆเนี่ยคืออาวุธชนิดแรกของมันค่อนข้างบ้านๆแต่คือถ้าสมมติอัปเกรดสูงๆเนี่ยมันจะเพิ่มค่าเวทมนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆโดยรวมคิดว่าโฮปน่าจะเยอะกว่าแล้วไว้ต่อมาก็ไว้ลานะคะเก็บให้เรียบร้อยเงิน100กิลเห็นมันน้อยนิดน้อยน้อยต่ำใจยังไงก็ไม่รู้โอเคเดินมาถึงนี้แล้วนะคะ
พบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเวลาบอกว่ามันคือซีดนะคะซากศพที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลูชิพวกมันไม่สามารถทำภารกิจที่ฟันชีมอบหมายให้สำเร็จมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ต้องกลัวนะคะแหมพระเอกมาอีกแล้วชักหมั่นไส้สโนแบบลึกๆนี่แหมจัดการให้หมดค่ะตอนนี้เราก็จะบังคับสโนนะคะปาระเบิดอย่างเดียวเลยชิบชิบพวกนี้มีความสามารถในการเพิ่ม HP ให้กับฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันนะคะยังไงก็คือช่วงเริ่มต้นเรายังไม่มีอะไรมากมายเนี่ยก็รีบโจมตีแล้วก็รีบจำกัดกำจัดซะให้เสร็จสิ้นภายในเร็วๆนะคะสโนก็ตอบว่านะคะว่ามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยรีบๆออกไปซะโอเคเอาเป็นว่าพวกเธอก็หลบอยู่ในแถวนี้จนกว่าฉันจะกลับมาก็แล้วกันนะพอฉันไปช่วยเซราเสร็จแล้วฉันจะออกไปพร้อมกันก็แล้วกันเวลาก็ถามนะคะว่าเซรานี่คือใครคะนะคะสโนก็ตอบว่าคือแฟนของฉันเองภรรยาของฉันในอนาคตเธอเป็นลูชิของพันส์นะคะฟันชีของพันส์เนี่ยจับตัวเธอเอาไว้ที่ไหนสักแห่งในโบราณสถานนี้แหละพวกเธอก็รออยู่ที่นี่ก่อนเถอะพอช่วยเซราเสร็จแล้วฉันจะพาฉันจะกลับมาตัวโฮปก็รู้สึกโกรธที่อยากจะพูดออกในสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองนะคะแต่รู้สึกอึดอัดที่สโนว์เหมือนกับหลงตัวเองก็เลยตอบโต้ไปประมาณว่านายกำลังเพ้อบ้าอะไรของนายอยู่ช่วยลูซี่งั้นเหรอมันเป็นศัตรูนะถ้านายจะช่วยศัตรูเนี่ยแล้วทำไมนายผมก็ตอบไปเหมือนกันค่ะว่าบ้าไปแล้วก็คงจะอย่างนั้นแหละขอโทษทีนะมันอาจจะฟังดูงี่เง่าแต่ยังไงก็รออยู่ตรงนี้แหละวันเวลานี่ค่ะก็ประมาณพูดกับตัวโฮว่าเรารอจนกว่าเขาจะกลับมาดีไหมโฮก็รู้สึกเสียใจนะจะให้มันช่วยพวกเราอย่างนั้นหรอจะบ้าหรือไงตัวเขากับแม่เนี่ยก็มาเที่ยวที่ฟันชิมาที่นี่เที่ยวที่นี่แท้ๆมาดูผุนะคะแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเราก็มาถูกกองกำลังเนี่ยกักตัวเอาไว้พร้อมกับส่งออกไปในแผนการล้างมลทินอะไรสักอย่างเนี่ยและเจ้าหมอนี่แหละก็ทำให้แม่ของเขาตายนะคะ ซึ่งสโนเนี่ยเขาก็มาพูดกับตัวเองว่าเอฉันบอกว่าจะปกป้องทุกคนนี่สโนก็ประมาณว่าเราทิ้งพวกเด็กวันนี้เด็กพวกนี้ไว้ที่นี่ไม่ได้หรอกก็เลยชวนทั้งโฮปแล้วก็เวลาเนี่ยเดินทางไปด้วยกันนะคะส่วนไวท์ไลน์จริงๆนะเป็นคนที่ให้กำลังใจกับโฮปอยู่ตลอดเวลาก็ประมาณว่ากระซิบโฮปข้างๆว่าเผชิญหน้าแล้วก็บอกเขาไปบอกเขาไปตรงๆสิมันจะไม่ดีกว่าหรือไงนะคะถ้าเธอไม่พูดออกไปสักทีมันก็เจ็บปวดอยู่อย่างนี้แหละงานนี้ก็เนื้อเรื่องตัดมาที่ซัสแล้วก็เวลากันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่สิซัสกับไลนิ่งแหมพูดผิดซึ่งซัสเนี่ยจริงๆก็คือยังแคลงใจว่าตกลงเนี่ยไลนิ่งมาทำอะไรที่นี่ตัวซัสก็เลยถามว่าตกลงเนี่ยคุณมาทำอะไรนะคะตัวไลนิ่งก็ตอบไปประมาณว่าน้องสาวของฉันเนี่ยถูกสาปเป็นลูซี่นะคะลูซี่ของพันส์นั่นเองโดยฟันชี้เนี่ยจับของพันส์จับตัวเธอมาฉันก็เลยตามหาเธอที่นี่ฉันก็เลยมาตามหาเธอซึ่งคิดว่าเธอจะอยู่ที่นี่นะคะงานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องติดตามกันไปเรื่อยๆโดยซัสก็รู้เหตุผลค่ะว่าถ้าสมมติคนที่เป็นลูซิเนี่ยแล้วรู้สึกทำภารกิจไม่ที่มอบหมายให้ไม่สำเร็จก็จะกลายเป็นซีสนี่ฮะซึ่งตัวเหมือนตัวเมื่อสักครู่นี้แต่งานนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คงต้องติดตามกันต่อไป ซึ่งซัสก็มีการพูดเหมือนกันนะคะว่าสำหรับมนุษย์ที่กลายเป็นลูชิเนี่ยไม่มีทางที่จะช่วยได้ถึงแม้ว่าจะทำภารกิจสำเร็จแต่เขาก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตแต่เขาเนี่ยจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วหากกลายเป็นทาสของฟันชีไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยชะตากรรมก็จะตกในมือของมันตลอดไปพร้อมแบบนั้นอย่าปล่อยให้เขาอย่าปล่อยให้เขาทรมานอีกเลยนะคะแหมก็เรียกว่าเป็นคำพูดที่รู้สึกเหมือนกับแทงใจลึกๆไลนิ่งยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพูดออกมาสักทีสิ
ลูซี่คนไหนใครหน้าไหนที่อาจจะเป็นก็ตามพวกมันสมควรถูกกำจัดทิ้งไปจากโคคุนซะให้หมดหรือใช่ไหมเพราะมีคนคิดแบบแกนี่แหละทำให้แผนการล้างมันทินเกิดขึ้นงานนี้จะบังคับไลนิ่งนะคะไม่มีอะไรมากคือจัดการสตูให้เรียบร้อยซึ่งคนที่ถามว่าแล้วอย่างนี้ต้องจัดการสตูให้หมดไหมเพื่อเก็บแอร์ CP เอาไว้มีการอัปเกรดนะคะจริงๆก็แล้วแต่เพื่อนๆดีกว่าเพราะจริงๆช่วงหลังเดี๋ยวสาพาเกมมีทริคนิคในการเก็บ CP แบบเยอะๆง่ายๆมาฝากแน่นอนสำหรับอาวุธที่เริ่มต้นของไลนิ่งควรจะอัพไปไหนดีเนี่ย เอาจริงๆนะแล้วแต่เพื่อนๆนี่ก็มันแล้วแต่จริงๆค่ะบางทีเป็นบางครั้งว่าเฮ้ยอัพอันนี้ดีกว่าไหมอันนี้ดีกว่าไหมไม่ต้องนะถ้าเมื่อกี้ได้เครื่องประดับเพิ่มสเต็งมาก็ติดตั้งให้กับไลนิ่งส่วนซัสก็เพิ่มตัว HP ก็แล้วกันง่ายดีโอเคเหนื่อยจังเลยหนีได้ก็หนีไปเลยนะคะไม่จำเป็นต้องสู้เดี๋ยวนี้ขอดูก่อนว่ามันมีอะไรให้เก็บไหมถ้าไม่มีก็เดินทางขึ้นไปข้างบนเลยตรงนี้หนีไม่ได้เลยสินะชิบชิบหลบได้พอดีชิบ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 ฝันไม่ค่อยเข้าไงนะโถถ้าสมมติมันโกงอะไรได้เนี่ยสามารถเกมคงโกงไปแล้วล่ะแต่จริงๆเกมนี้อาจจะโกงอย่างเดียวเนี่ยถ้าสมมติจะโกงจริงๆอ่ะโกงเงินนี่ได้ดีกว่าเถอะคือเพราะว่าเงินเนี่ยมันหาไม่ได้จากมอสเตอร์ปกติไงถ้าสมมติคุณจะไปหาคุณก็ต้องไปตีเต่าแล้วจะตีเต่ามันก็ไม่ได้ดับทุกครั้งต่อให้ใส่เครื่องประดับเพิ่มอัตราการดับก็ตามทีนะมันก็ไม่เพิ่มดังนั้นเนี่ยโกงเงินอันดีสุดละแล้วก็ถ้าสมมติจะโกงอีกอันหนึ่งก็เป็นพวกอย่าเพิ่มบัฟอะไรพวกนี้แค่นั้นก็พอแล้วคุณก็สามารถอยู่ได้ทั้งเกมจริงอย่าโกงนะแต่คือแผ่นเอเชียไม่สามารถโกงได้น่าเสียดายคือถ้าสมมติคนที่จะโกงต้องเป็นแผ่น US หรือญี่ปุ่นเท่านั้นเองไงน้อยใจลูกเมียน้อยมากเลยตอนนี้ได้ข่าวจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานเอาเล่นไปเรื่อยมีทริคอะไรให้เพื่อนได้ติดตามกันเยอะแน่นอนจัดการทีละตัวนะคะไม่ต้องจัดการเป็นกลุ่มเพราะยังไงมันก็ตีเข้าทีนี้ทีนี้ทีแล้วชิบ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 โอเคปิ๊งปิ๊งจมตีมีธาตุค่อนข้างจะรุนแรงมากทีประมาณ70กว่านี่ค่อนข้างแรงมากๆเนี่ยค่ะนี่จัดการให้เรียบร้อยโอเค
あいつも死骸に。แล้วเราก็จะพบกับเซราเนี่ยค่ะน้องสาวของไลนิ่งนี่เองเซราเซราไปกันเถอะก่อนพวกนี้สหายจะมาทำอะไรของแน่ดูนั่นสินั่นเป็นสัญลักษณ์ของพันส์นี่เด็กคนนี้เป็นลูชิแล้วนะฉันก็บอกไปแล้วนี่ลูซี่นี่ค่ะของพันส์เนี่ยก็คือศัตรูของโคคุณเพราะงั้นเธอสมควรตายหรือไงถ้าเธอทำภารกิจไม่สำเร็จแล้วก็เธอก็รู้นี่ว่าเธอจะกลายเป็นตัวของเธอจะกลายเป็นอะไรงั้นนายก็ให้ฉันฆ่าเธอเพราะสงสารเธอที่เป็นแบบนี้งั้นหรือไงเซราก็เรียกพี่สาวเนี่ยสโนก็มาอีกเหมือนกันพ่อพระเอกของฉันเนี่ยพระเอกของฉันมาแล้วหรือมาแล้วหรอเนี่ยสโนก็บอกว่าเซราจับกันเถอะทุกคนเลยไปกันเถอะพี่จะพาไปเองสโนก็เรียกพี่เรียกไลนิ่งว่าพี่นะไลนิ่งก็ตอบกลับว่าพูดบ้าอะไรของแกไลนิ่งก็ตอบกลับว่าพูดบ้าอะไรของแกใครเป็นพี่แกแกปกป้องเซราไม่ได้เพราะแกเซราถึงเป็นแบบนี้นะคะเซราก็ตอบว่าปกป้องให้ได้นะปกป้องให้ได้ปกป้องทั้งโคคูนปกป้องทั้งโลกใบนี้นะคะนั่นเป็นภารกิจของเธอใช่ไหมเซโนก็ประมาณบอกว่าเข้าใจละฉันสัญญาวางใจได้เลยฉันจะปกป้องโคคูนเองทั้งเธอและโคคูนนะคะฉันจะปกป้องทุกคนเนี่ยส่วนทางไลนิ่งก็ตอบว่าสบายใจเถอะพี่จะทำให้พี่สัญญาไลนิ่งก็ตอบว่าขอโทษเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นฉากซึ้งเซรากลายเป็นคริสตัลนั่นเองค่ะพร้อมกับหยดน้ำตาของเซราที่ทำให้เป็นคริสตัลเหมือนกันเวลาก็ถามว่าทำไมถึงกลายเป็นคริสตัลล่ะพบก็ตอบว่าถ้าลูซี่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จเนี่ยพวกเขาจะแปลสภาพกลายเป็นคริสตัลและทำให้ความเป็นและทำให้บุคคลนั้นเนี่ยกลายเป็นนิรันดร์กลายเป็นนิรันดร์นะคะซัดบอกว่าแบบในตำนานน่ะเหรอสโนก็พูดกับเซราว่าพยายามไม่ดีมากเซราไลนิ่งก็รู้สึกหงุดหงิดค่ะก็บอกว่าพยายามไม่ดีเหรออย่ามาพูดบ้าๆเนี่ยลูชิโน伝説だよ使命を果たしたルシはสโนก็ตอบว่าเซราเนี่ยยังไม่ตายหรอกตามยังไงล่ะตามตำนานลูซี่ลูซี่มีประวัติถ้าสมมติทำภารกิจสำเร็จก็จะกลายเป็นคริสตัลแล้วก็จะมีความเป็นอมตะไม่ใช่หรือไงแบบเซรานี่ไงล่ะมันหมายความว่าเธอไม่ได้ตายไงเซราเป็นคู่มั่นของผมเนี่ยผมสัญญาแล้วว่าจะทำให้เธอเนี่ยจะได้อยู่กับเธอตลอดไปผมจะรอคอยและนี่คือภรรยาของผมในอนาคตลูซี่นี่นัตตาไลนิ่งก็ต่อยเข้ากับต่อยหน้าของสโนแล้วก็พูดว่าอนาคตเหรอแกจะหลอกตัวเองไปทำไมเลิกหนีแล้วก็ยอมรับความจริงซะได้แล้วเนี่ยทางไวลาก็พูดในใจนะคะว่านี่เซราการกายถ้าต้องการกลายเป็นลูซี่เนี่ยความหมายก็คือมันต้องสูญเสียทุกอย่างไปจริงหรือเปล่าเนี่ยและอยู่นะคะทางกองกำลังทหารที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะควบคุมโบราณสถานที่ตอนนี้มันลอยมาถึงตรงกลางเมืองแล้วนะคะงานนี้จะเป็นไงต่อไปคงต้องดูกันไปเรื่อยๆ เหนื่อย ยิงได้ซึ่งตอนนี้นะคะกองกำลังทหารเนี่ยเขาก็เตรียมตัวที่จะเตรียมตัวที่จะทำลายโบราณสถานแห่งนี้นั่นเอง
ซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยจะถูกนำไปที่พันธ์แต่ถูกด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆนานามากมายรวมไปถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเบื้องลึกหนาบานอยู่ที่เรายังไม่สามารถบอกได้เหมือนกันไงตัวไอ้ลาบอกว่าแผนการล้างบัญชีเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอซันก็ตอบว่ามันเป็นแค่คำหลอกลวงของทางการต่างหากล่ะหลอกลวงเพื่อปกปิดความจริงที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพันธ์นั่นเองนะคะโดยมันไม่สนใจหรอกว่าเป็นการในประเทศหรือว่าการสังหารหมู่เนี่ยโฮมก็บ่นนะคะว่ารีบออกไปกันเถอะไม่งั้นต้องตายแน่ๆเลยต่างคนต่างก็กลัวนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเรานี้เดี๋ยวฉันกลับมารอหน่อยนะซักบอกว่าพ่อหนุ่มนายจะไปไหนแน่ไปหาฟันชิเนี่ยค่ะฉันจะไปขอให้มันปลดปล่อยเซราฉันก็ตกใจค่ะก็บอกว่านายจะไปขอร้องฟันชิอย่างงั้นหรือไงจะบ้าหรือไงนายเห็นมนุษย์เป็นมันก็แค่เห็นมนุษย์เป็นเครื่องมือเท่านั้นล่ะสเนอก็ตอบกลับไปประมาณว่าแล้วไงล่ะจะให้ยืนรอไปอยู่เฉยอย่างนี้หรือไงจากนั้นไลนิ่งก็เดินทางเข้าไปในห้องของฟันชิเนี่ยค่ะเพื่อพบแล้วขอร้องให้เซราเนี่ยกลับเป็นสู่มนุษย์เหมือนเดิมเอาล่ะติดตั้งอะไรต่างๆให้ครบนะคะมาพร้อมที่จะลุยมานานแล้วฮ่าฮ่าโก จิ้มจิ้มโอเคเอาละค่ะเดินทางเข้ามาในห้องของฟันชิเป็นที่เรียบร้อยนี่เหรอฟันชิเนี่ยค่ะเซราว่าคริสตัลになったเซรากลายเป็นคริสตัลไปแล้วเธอทำภารกิจที่ได้รับเป้าหมายสำเร็จแล้วนี่เพราะฉะนั้นแหละขอร้องเธอให้เซรากลับเป็นปกติได้ไหมขอร้องล่ะให้เธอมีชีวิตอีกครั้งเถอะให้ฉันเป็นลูชิแทนก็ได้นะขอร้องไปเถอะเจ้านี่มันเคยฟังคำขอร้องพวกเราถึงไงกันนะสรุปคือไม่ได้ฟังอะไรทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยแผนการล้างบนทินชีวิตมากมายที่ต้องสูญเสียไปก็เพราะเจ้าสิ่งนี้เซราบอกให้ปกป้องโคคุณนั่นหมายความว่าฟันชีนี่แหละที่ต้องตายหลังจากนั้นนะคะฟันชีก็ตื่นจากการหลับไหลนี่เองแหมก็มีคนมาปลุกนี่เนี่ยใครถ้าสมมติมีคนมาปลุกก็ต้องตื่นจริงไหมซึ่งตอนนี้ไม่สามารถที่จะหนีออกจากที่ได้นะคะเพราะว่าฟันชีเนี่ยตื่นจากการหลับไหลพร้อมกับได้ปล่อยม้าพลังบางอย่างเนี่ยปิดกั้นการออกจากที่นี่งานนี้จะเป็นไงต่อไปก็คงต้องต่อสู้กับมันเท่านั้นแหละถึงจะรู้เรื่องกันเนี่ยไม่ลงมือก็คือไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยซาก็ถามว่าเธอคิดจริงๆใช่ไหมว่ามนุษย์เนี่ยจะจัดการกับฟันชีได้ฉันจะทำเพื่อเซราดูจินะคะซึ่งเป็นลูกของซัสนั่นเองเ
โอเคฉันเอาด้วยมายืนหยัดต่อสู้กับมันเถอะฉันมันมีฝีมือไม่มากเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเธอได้บ้างไลนิ่งก็ตอบว่าขอบใจมากแล้วกันเนี่ยที่ช่วยโอเคงั้นก็มาลุยกับบอสตัวนี้ดีกว่าสิ่งแรกค่ะคือจัดการมือทั้งสองข้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะไม่อย่างนั้นมันจะคอยโจมตีของเราอยู่เรื่อยๆโอเคจัดการทั้งสองข้างให้เรียบร้อยเมื่อจัดการเสร็จแล้วเนี่ยโจมตีตรงกลางนะคะตรงหัวใจระหว่างนี้เนี่ยถ้าสมมติมันเรียกมือกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมค่ะจัดการมือทั้งซ้ายแล้วก็ขวาให้เรียบร้อยแล้วก็โจมตีตรงกลางหัวใจของฟันชินะคะโอเคจำตีแขนทั้งสองข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะชิปชิปโอเคจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะตีตรงกลางชิป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 โอเคมันเรียกมือมาแล้วก็จัดการแขนเหมือนเดิมจำดีไปเลยค่ะจำที่ตรงกลางช่วงแรกนี่ไม่ค่อยมีอะไรมากจนกว่าจะได้ออฟติแม่ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่ฟันชีมอบให้นะคะนั่นคือภารกิจที่ฟันชีมอบหมายให้ไปจัดการส่วนจะเป็นภารกิจอะไรคงต้องดูกันไปเรื่อยเพราะเนื้อเรื่องมันเยอะและก็ยาวจริงๆโอเคเรียบร้อยหลังจากที่ตัวไลนิ่งแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยท้าทายเพื่อท้าทายกับฟันชิเพื่อขอร้องให้ฟันชิเองเนี่ยปลดปล่อยเซราจากการกลายเป็นคริสตัลนะคะงานนี้ฟันชิก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับปล่อยแสงสีขาวเป็นตราประทับเนี่ยให้กับทุกคนนั่นหมายความว่าตัวไลนิ่งโฮปซัสนะคะสโนวานิลาก็กลายเป็นลูซี่นั่นเองซึ่งการเป็นลูซี่เนี่ยก็คือการได้รับมอบหมายภารกิจบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นทั้งเรื่องสำคัญมากๆหรือไม่สำคัญเลยอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนที่ภารกิจที่ทุกคนจะได้รับคืออะไรอันนี้สามารถเกมไม่สปอยดูกันไปเรื่อยๆสักขั้นใส่เองสวัสดีหลังจากนั้นเนี่ยโบราณสถานก็ตกลงสู่พื้นของพันธ์นะคะและกลายทำให้บริเวณแถวนั้นเนี่ยเป็นคริสตัลแทบจะทั้งหมดกันเลยตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำแข็งแต่พอไปอ่านข้อมูลต่างๆเนี่ยคือสรุปแล้วเนี่ยพอเมื่อพันธ์เมื่อโบราณสถานตกถึงพื้นของดันสุพันธ์เนี่ยก็ประมาณว่ากลายทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งเป็นสมมติว่าเป็นน้ำแข็งกลายเป็นคริสตัลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถูกสร้างมาจากน้ำที่มีความยากเย็นสูงนี่เองนะคะเหมือนชีวาไหมไม่น่าจะเหมือนนะคนละอย่างกันเวลาก็ตอบว่าเวลาที่ฉันมองไม่เห็นอนาคตเนี่ยฉันรู้สึกหวาดกลัวแต่พอได้รู้ว่าแต่พอได้รู้ถึงอนาคตแล้วเนี่ยฉันกลับรู้สึกโศกเศร้าเหลือเกินดังนั้นเนี่ยฉันจึงปิดตาและจมอยู่ในความทรงจำที่สวยงามปล่อยให้ความทรงจำที่แสนสุขเนี่ยโอบล้อมเอาไว้มันจะดูดีกว่าจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับพาร์ทที่2ของ Final Fantasy 13ซึ่งว่าไปพาร์ทนี้ก็ค่อนข้างจะสั้นนะยังไงถ้าสมมติ
ยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับ Final Fantasy 13เนื้อเรื่องมีประมาณสัก13ตอนก็ได้ดูกันจุใจถึง13พาร์ทกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้สาวแป๊กเกมขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วกันพูดที่ถูกๆเยอะหิวน้ำก็หิวน้ำก็หมดเดี๋ยวขอเบรกไปพักผ่อนกันแล้วกันค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ